สนับสนุนข่าวโดย Nature Sensation ลูกเกดดำแคลิฟอร์เนียอร่อยง่ายสบายท้องกินทุกวันดีทุกวันสวัสดีครับได้เวลาของข่าวเด็ด7สีวันอาทิตย์ที่14กันยายนกับผมพัชชิงการกุลนะครับไปดูเรื่องของภัยธรรมชาติที่สหรัฐผู้นำสหรัฐนั้นประกาศเขตภัยพิบัติในรัฐเท็กซัสหลังจากที่พายุเฮอริเคนไอซ์ได้พัดถล่มทำให้เกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายและแน่นอนน่าจะส่งผลกระทบถึงเรื่องของราคาน้ำมันด้วยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชของสหรัฐประกาศให้รัฐเท็กซัสเป็นเขตภัยพิบัติครับหลังการประชุมผ่านวิดีทัศน์กับรัฐมนตรีด้านความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงหัวหน้าหน่วยจัดการฉุกเฉินกลางของสหรัฐถึงสถานการณ์ความเสียหายจากพายุเฮอริเคนไอซ์โดยกล่าวว่าพายุลูกนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะในรัฐเท็กซัสเท่านั้นแต่ยังมีพื้นที่บางส่วนของรัฐลุยเซียนาด้วยพร้อมกับประกาศแผนฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนโดยในวันนี้จะมีการหารือกันถึงสถานการณ์ความคืบหน้านอกจากนั้นนะครับยังได้ประกาศเตือนประชาชนในสหรัฐให้อดทนและอยู่แต่ภายในบ้านในระยะนี้ถึงแม้ว่าพายุเฮอริเคนไอซ์จะอ่อนตัวลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ตามแต่ว่ายังเป็นอันตรายอยู่ครับเนื่องจากว่าอิทธิพลของมันนั้นจะยังส่งผลให้เกิดพายุฝนและลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องก็คาดว่าประชาชนกว่า2,600,000คนจะได้รับผลกระทบจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยที่รัฐเท็กซัสมีปัญหาจากเรื่องของพายุเฮอริเคนไอซ์แต่ว่าที่รัฐอาริโซนาสิครับตอนนี้เกิดปัญหาจากพายุฝุ่นด้วยท้องฟ้าทั่วเมืองฟีนิกซ์ในรัฐอาริโซนาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับถูกปกคลุมไปด้วยละอองฝุ่นที่ลอยคละคลุ้งมืดฟ้ามัวดินเลยก็ทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดระดับลงจนเหลือเกือบศูนย์ปรากฏการณ์นี้เกิดจากลมฮาบูบซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติในพื้นที่ทะเลทรายช่วงฤดูร้อนของรัฐนี้พายุฝุ่นนี้จะก่อตัวขึ้นเมื่อลมถูกกดให้พัดต่ำลงสู่พื้นดินแล้วก็ผลักดันให้ฝุ่นและเศษขยะใบไม้ลอยตัวขึ้นสู่อากาศและก่อนเกิดปรากฏการณ์ในช่วงปลายฤดูร้อนของเมืองฟีนิกซ์สภาพอากาศจะลดระดับเย็นลงนะครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้มีรายงานด่วนเข้ามาว่าได้เกิดเหตุเครื่องบินโบอิ้ง737พร้อมผู้โดยสาร82คนแล้วก็ลูกเรืออีก5คนด้วยกันตกบริเวณเทือกเขาอูเราในรัสเซียนะครับเราจะมาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ได้ในประเด็นข่าวเด็ดช่วงต่อไปครับ